ที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนายอรงกตวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีถนนบริเวณโรงพยาบาลสว่างอารมณ์รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนื่องในวันอนันทมหิดลเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สำหรับพระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมายหลากหลายด้านอาทิการปกครองการศาสนาและการศึกษาทรงก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่โรงพยาบาลตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลโดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลตากฟ้าปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวรวมไปถึงทำความสะอาดเก้าอี้วีลแชร์และเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับประชาชนและอสม.บ้านพลำจัดกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลำเนื่องในวันอนันทมหิดลโดยมีการตัดหญ้าเก็บกวาดทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเรียบร้อยสวยงามถูกสุขอนามัยในการให้บริการประชาชนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ถือว่าเป็นพระบิดาการแพทย์ไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายนพฤทธิ์สิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทำประกันภัยพรบ 100% โดยปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์รถจักรยานยนต์กิจกรรมเสวนาทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถออกบูธประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบริษัทประกันภัยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนหลอดไฟฟรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรนางสาวสุภัทราคล้ายทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้เกิดความชำนาญและความปลอดภัยนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปี2566โดยถอดบทเรียนตามแนวทางเสาหลักความปลอดภัยทางถนน5ด้านได้แก่การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยยานพาหนะปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีการปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างยั่งยืน